Hello Ocean วันนี้ผมมีเรื่องสำคัญจะมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องนักดำน้ำครับเราควรทำอย่างไรเมื่อเจอฉลามวาฬก่อนอื่นผมก็ขอยินดีด้วยเลยครับถ้านักดำน้ำได้เจอฉลามวาฬแต่ข้อควรปฏิบัติข้อแรกคือเราควรดูเขาอยู่ห่างๆครับแต่โดยธรรมชาติของฉลามวาฬเขาก็จะว่ายไปเรื่อยกินแพลงก์ตอนไปกรณีที่เขาเข้ามาใกล้ๆไม่ต้องตกใจครับให้ลอยตัวอยู่เฉยๆครับเพื่อไม่เป็นการรบกวนให้เขารู้สึกว่าถูกรังควานนะครับเราก็จะไม่ว่ายไปขวางทางเขาลอยตัวดูเขาผ่านเราไปเราจะได้ภาพสวยๆเองครับในการถ่ายภาพเราก็ไม่ควรใช้แสงไฟหรือแสงแฟลชหรือสโตบนะครับเราก็ถ่ายภาพปกตินี่แหละครับในวิดีโอนี้ครูนกสายสคูบ้าครับโอ้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับถ่ายโดยไม่ใช้แสงไฟครับแล้วเมื่อฉลามวาฬไปแล้วเราควรทำไงครับก็ถ่ายรูปตัวเองวนไปสิครับก็มีฝูงปลาอื่นๆให้ดูมากมายอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ผมมีเรื่องราวสวยๆงามใต้ท้องทะเลอีกมากมายนะครับมาฝากทุกท่านครับสวัสดีครับ